ในมนุษย์เราเห็นความเพลิดเพลินเป็นความสุขขอให้เราดูกันให้ดีที่ว่าไอ้ความเพลิดเพลินนี่มันไม่ใช่ความสุขเรียกว่ามันต่างอย่างตรงกันข้ามก็ได้ความเพลิดเพลินมันโผล่ๆและปั่นป่วนไอ้ความสุขแท้จริงนั่นมันหยุดนิ่งสงบเย็นเราจะรู้จักไอ้ความแตกต่างได้อีกอย่างหนึ่งว่าไอ้ความเพลิดเพลินนั่นเป็นความสุขหลอกไอ้ความสุขหลอกกับความสุขจริงมันต่างกันอย่างยิ่งตรงที่ว่าอย่างหนึ่งต้องใช้เงินซื้อไอ้อย่างหนึ่งไม่ต้องใช้เงินซื้อให้เปล่า ทีนี้ก็จะมาดูกันถึงไอ้ความสุขจริงความสุขจริงนี่หาได้เมื่อทำการงานถ้าว่าเรามีความรู้อย่างถูกต้องว่าการงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะเมื่อทำการงานรู้สึกว่าได้ปฏิบัติธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเกิดความพอใจในสิ่งนั้นก็มีความสุขเป็นธรรมดาความสุขต้องเกิดมาจากความพอใจเสมอถ้าสิ่งที่พอใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในความสุขนั้นก็ถูกต้องถ้าสิ่งที่พอใจนั้นเป็นความจริงไอ้ความสุขนั้นก็เป็นความจริงมันจะผิดจากนี้ก็เป็นความเท็จเป็นหลงเป็นความหลงไปเอาคงจักมาเป็นดอกบัวท่านทั้งหลายมองเห็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่เมื่อทำการงานในหน้าที่ของมนุษย์จะเป็นชาวนาชาวสวนพ่อค้าข้าราชการเดาเรือจ้างจีบสามล้อแม่แต่ว่าแม่ข้ากำลังทอดขนมขายเงือไหลไข่ย้อยถ้ามันมีความรู้ที่ถูกต้องก็จะพอใจในการที่กระทำนั้นว่ามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์คือเป็นการประพฤติธรรมแล้วก็พอใจก็มีความสุข